เรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าใครที่ชอบเล่นพระตั้งใจดูข่าวนี้ให้ดีชอบเล่นพระหรอครับผมนะฮะบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณมีไปห้อยไว้ยิงยังไงก็ไม่เข้ายิงไม่เข้าฟันไม่เข้าแน่นอนไม่เข้าไปยุ่ง ไม่เข้าไปยุ่งอะไรก็ไม่เป็นอะไรแล้วจบเอาดูก่อนดิเอาไปดิไปดูพระหลวงพ่ออะไรโอ้โหโอ้ไม่ได้จริงหลวงพ่ออะไรบ้างเนี่ยสารพัดเลยเหนือจดใต้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหประมาณกี่โลเนี่ยโอ้โหกี่บาทหมดนี่กี่บาทหมดนี่กี่บาทเนี่ยของจริงนี่ฮะหลวงพ่ออะไรไม่รู้ล่ะแต่ถ้าหากว่ายิงตรงๆนะยังไงก็ยิงไม่เข้าครับไม่เข้าติดพวงไม่มีทางติดไม่มีทางแต่ไม่รู้จะไปอยู่ที่องค์ไหนเท่านั้นเองนะครับอันนี้คนเป็นห่วงมากนะเป็นห่วงบอกว่าเดินพื้นเดินถนนทางบกไม่ห่วงเท่าไหร่ห่วงลงน้ำห่วงลงน้ำกลัวแกหนักคอทวงนะสิเพราะแกบอกว่าไอ้ที่คอเนี่ยส่วนหนึ่งคุณผู้ชมมีในย่ามอีกเพียบมีในย่ามอีกต่างหากอันนี้คือจิตใจเขาชอบจริงๆหรือว่าเขาตั้งใจเอาแบบเอาไปขายหรือชอบชอบนี่ฮะเฉพาะที่คอเนี่ยมีเป็น10ล้านอะถ้าหากว่าเป็นพระที่แบบว่าดังจริงๆนะอยากให้ไปเจอคนนี้จังเลยอ่ะใครอ่ะที่กำลังดังในโลกโซเชียลที่ให้คนมาประเมินพระอ่ะแล้วเขาก็จะตีว่าอันไหนจริงไม่จริงเขาก็เนี่ยลุงเอาไปประเมินเลยอันไหนเหลือแท้จะได้เอาเก็บไว้เอออันไหนไม่ใช่จะได้เอาไว้วางที่บ้านแต่ว่ายังไงตอนที่คนประเมินไปถึงเนี่ยผมรบกวนติดไปด้วยคนนึงเอาคนนวดคอบาดไหลไปเผื่อแกด้วยใช่ครับเป็นห่วงเหลือเกินแล้วเนี่ยจังหวะเอาเสื้อยืดคลุมลงมาเนี่ยนะผมนึกว่าเสื้อเกราะไอรอนแมนนูนขึ้นมาเลยอะนูนเลยนูนเลยตัวจริงอ่ะนี่เป็นไงเนี่ยเป็นไงล่ะนี่ฮะก็กำลังโด่งดังมากนะใน TikTok นะฮะเป็นไวรัลเลยถ้าเป็นคุณพ่อเราจะบอกกับพ่อมันเป็นอันตรายต่อกระดูกนี่แต่ผมแอบคิดนะสมมติว่าวันนึงเนี่ยลุงแบบว่ามีเรื่องจะขอแล้วลุงไหว้ขอพระที่คอลูกได้โปรดช่วยลูกด้วยเถิดแล้วสมมติว่าได้ขึ้นมาจะรู้ไหมว่าได้จากองค์ไหนอะก็ต้องรวมๆหรอข้าพเจ้าขอองค์พระทั้งหลายที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าองค์เดียวไม่ได้ต้องทั้งหลายอ่ะทั้งหมดทั้งมวลโอ้ยตายแซวด้วยความรักนะฮะน่ารักดีน่ารักก็ดูแลสุขภาพเรื่องกระดูกด้วยนะ